ี้ก็จัดงานตัวอู้ให้ก่อนตัวก่อนครับก็สวัสดีตอนสายๆครับผมสู่ผู้สุคนครับมื้อนี้มาสวยเติบพี่น้องครับผมก็โมงกว่า10โมงนะครับเนาะมาเลาะปลาเลาะโคกคือเก่าครับผมกับน้องแพงแล้วก็น้องซ้าย2คนนะครับเนาะ3คนเฮาอะลองเลาะเบิ่งว่าสิหมานบ่นะครับผมสิย่างเลาะไปนี่แหละครับทางหน้านี่ต้นนึงครับผมพอมีอยู่ทางล่างนี่ครับเนี่ยพอได้เลี้ยมอยู่พี่น้องครับนี่ช่วงนี้ครับเป็นกล้องสำรองนะครับผมกล้องผมห้างเปิดบ่ติดใช้กล้องมือถือถ่ายก่อนครับบ่รู้ว่าภาพชัดบ่นะครับคือแตกหย่อนใหญ่กันนี้ครับผมนี่ครับผมกำไงเติบครับหยอดงามอยู่ครับอุ้ยหยอดหนึ่งเพ่งอยู่น้อยนึงครับผมตีหยอดช่วงนี้นี่แจกระจันเริ่มห้องแล้วครับผมพอสู้หน้าแรกนี่หยอดอยู่นู่นหน่อยนึงเสียงดังเขากล้องนะครับผมเสียงแมลงเสียงธรรมชาติหยอดเลี้ยมไปเรื่อยๆครับผมต้นนี้คือท่านได้แก่เร็วครับผมหนีอยู่ครับหน่อยนึงกำลังอ่อนๆ อ่อนๆเหลืองๆช่วงนี้ผักหวานปงเร็วนะครับผมใหญ่เร็วมันอากาศร้อนครับผมก้อนนานี่อากาศหนาวมันบ่ค่อยใหญ่ยอดผักหวานพออากาศเริ่มร้อนปุ๊บแป๊บเดียวครับผมประมาณมือ2มือมันยาวแล้วค่อยเลี้ยมไปครับผมต้นละหน่อย
อ่อนๆเหลืองๆอยู่ครับผมตัวนี้ได้ประมาณ2กรัมครับผมเดี๋ยวไปต่อเลาะไปทั้งนี้ครับมีอยู่หน่อยหนึ่งครับโอเคหลายเติบผักหวานพุ่มนะครับผมพุ่มเตี้ยต้นน้อยมันช่วงนี้คนเก็บดุครับผมก็เลยไม่ค่อยไหลพอมีอยู่ครับหมดแล้วแกแล้วเด็ดเครื่องนะครับแกป่ะนี่เอาอ่อนๆพอนี่หยดมั้งไงได้ประมาณ2กรัมครับยอดใหญ่อยู่ครับต้นกลุ่มหนึ่งครับผมอยู่3-4ยอด
้อยเก็บไปแล้วครับผมต้นเดี๋ยวติดต่อได้น้อยหนึ่งสามยอดเล่มไปช่วงนี้ดีแดดห้อนครับพี่น้องครับผมเอ้าเลาะต่อไปเรื่อยๆครับผมอีกต้นหนึ่งนี่คือสองสามยอดครับพอได้เล่มพอได้เลี้ยงอยู่ครับผมฝากวางก็ได้ตอนนี้กำลังอ่อนได้สนีแล้วครับมือนี่นี่ยังบ่พอต้นงามๆเลยครับผมนี่ต้นนี้ก็ห้อยเก็บเห็นบ่ครับนี่ขึ้นมาไหมต้นนี้ยอดน้อยพอดต้นนี้โอ้ยอดกำลังเดี่ยมๆขึ้นมาครับยอดน้อยอยู่เอ้าเลือกเอาครับผมหยอดน้อยนี่ถ้ามันเล่มนี่หยอดสนีแล้วครับผมโจ่งลงหมอกแกงหวานเป็นยังอ่อนหมดไงผักหวานต้นใหญ่มื้อนี้บ่ค่อยมีหยอดครับผมเพราะว่าห้อยเพิ่นเก็บไปใหม่ๆน่าจะเมื่อวานนี่ครับเนี่ยห้อยใบร่วงเขียวๆอยู่ครับน่าจะคนมาเมื่อวานนี่แหละผมว่าต้นพุ่นก็เรียบร้อยครับผมมียอดโมเมนครับอันนี้เป็นต้นกระทกลูกครับหรือว่ายอดผักหวานยังป่วยกลับแล้วครับบัดนี้ขออนุไอขออนุญาตนั่งนะครับมื้อนี้วินแดดโคตรร้อนแดดยังห้อนเลยครับมื้อนี้เบิ่งผักหวานน้องแพงจนว่าเฉาเบิดนะครับเนาะขนาดอยู่ในถุงนะถ้าใส่กระต่ายนี่ยุบเบิดครับผมนี่ผลงานมื้อนี้โอ้ยห้อนครับผมเว้าบ่ค่อยออกครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ย่างอ้อมเขาแล้วครับก็ได้คนละหน่อยเนาะครับเนาะรับยอดผักหวานก็ได้นี่ครับพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมมื้อนี้คือสิบ่ห้อนโลดอก2คนนี่ก็พอได้
เมนูนะครับเนาะพอได้แกงกินครับผมแกงใส่ไข่มดแดงแกงใส่ปลาย่างก็แซ่บคือกันครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วครับผมกับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับเนาะพาหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามคือเก่าครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดการตามครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ